องพักน้ำหรือแก้มลิงพักน้ำที่มีความกว้าง1 เมตร 50 เซนติเมตรลึกเกือบ2 เมตรเป็นของที่ชาวบ้านชุมชนบึงชำอ้ออำเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานีขุดลอกดูดเลนไว้เพื่อที่จะเก็บพักน้ำไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้งชาวบ้านที่นี่บอกว่าเมื่อหลายปีก่อนพื้นที่แห่งนี้เป็นไร่นาเกือบทั้งหมดซึ่งช่วงฤดูฝนจะเกิดน้ำหลากส่วนช่วงหน้าแล้งก็แห้งแล้งจนทำให้ผลผลิตของเกษตรกรเสียหายกระทั่งมีหน่วยงานภาครัฐเข้ามาแนะนำการทำคลองพักน้ำและการทำการเกษตรแบบผสมผสานทำให้ตั้งแต่นั้นมาชาวบ้านในชุมชนก็ไม่ประสบปัญหาภัยแล้งอีกเลยเมื่อก่อนนี้ถ้าหน้าแล้งมันก็จะแห้งหมดตามคูคลองก็แทบจะแห้งพอถ้าหน้าน้ำมันก็จะมีน้ำเหนือน้ำบ่ามาท่วมหมดแล้วพอมาช่วงหลังเนี่ยเริ่มขุดลอกคูคลองเนี่ยมาขุดสวนขุดซอยล่องตอนนี้มันก็เริ่มทำกันได้ทั้งปีทำสวนได้ทั้งปีเกษตรกรยังเล่าอีกว่าการที่มีคลองพักน้ำไม่เพียงจะช่วยแก้ปัญหาภัยแล้งเท่านั้นแต่ยังทำให้เกษตรกรรู้จักพึ่งพาตนเองเนื่องจากไม่ต้องรอน้ำจากชลประทานตลอดเวลาปีนี้เรายังตอบไม่ได้นะคะว่าเราจะโดนไหมแต่คือณตอนนี้เรายังไม่มีการขาดแคลนน้ำแล้วก็ทุกปีที่ทุกปีที่เขาโดนกันนะคะเราก็ยังไม่เคยได้โดนใช่ก็คือยังมีน้ำใช้ได้ถึงฤดูฝนอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือตอนแรกเรายังไม่ได้ขุดแล้วเรามาเปรียบเทียบกับตอนที่เราขุดแล้วค่ะข้อดีของการขุดน้ำมันมีเยอะค่ะ1เรากักน้ำได้2มันเหมือนเป็นบ่อพักสารเคมีเราได้ด้วยเวลาเราสูบเข้ามามันจะมาระเหยอยู่ในนี้เราคือเราก็สามารถปลอดภัยน้ำเราปลอดภัยได้ระยะนึงอะค่ะสำหรับแหล่งน้ำในชุมชนบึงชำอ้อมาจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เข้าคลองระพีพัฒน์ก่อนจะถูกสูบเข้าคลองซอยต่างๆเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในคลองพักน้ำของแต่ละสวนซึ่งหากน้ำในคลองแห้งการบริหารจัดการน้ำก็จะเป็นไปในรูปแบบแบ่งกันใช้โดยสลับกันสูบน้ำหากสวนใดที่มีน้ำอยู่ก็จะไม่สูบน้ำเพื่อแบ่งให้สวนอื่นหรือพื้นที่ใกล้เคียงนำน้ำไปใช้เราดูเหตุการณ์ว่าน้ำจะไม่พอใช้เนี่ยในระพีพัฒน์เนี่ยเขาจะแบ่งกันวิทย์ฮะจะไม่วิทย์น้ำพร้อมกันจะไม่สูบน้ำพร้อมกันจะแบ่งกันเป็นช่วงๆแบ่งกันใช้ผัดกันก็จะทำให้มันจะมีไม่เกิน2 เดือนหรอกที่จะแบ่งกันวิทย์แต่มันก็ไม่เดือดร้อนเนี่ยเอามาเก็บไว้เยอะๆอย่างนี้ก็อยู่ได้เป็นเดือนแล้วมันก็พอใช้แล้วครับนี่คือข้อดีของการที่ทำเกษตรซึ่งใช้ร่องน้ำเป็นแก้มลิงก็สามารถกักเก็บน้ำได้แรงก็ได้ฝนก็ได้เป็นผลดีของเกษตรกรที่ทำร่องน้ำนอกจากคลองพักน้ำที่ชาวบ้านส่วนใหญ่ในชุมชนบึงชำอ้อขุดลอกกันจะช่วยแก้ปัญหาภัยแล้งแล้วยังช่วยชะลอน้ำในช่วงหน้าน้ำอีกด้วยซึ่งนี่ถือเป็นความร่วมมือของคนในชุมชนหน่วยงานท้องถิ่นและหน่วยงานภาครัฐในการบริหารจัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพวสันต์เรือนเงินถ่ายภาพกฤษวรรณชุตินทร์รายงาน